ท่านอัญชลีครับไม่ต้องตอบโต้แล้วเธอท่านอัญชลีเลยครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอัญชลีวานิชเทพบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาธิปัตย์สำหรับร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศพ.ศ.ตามที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีนายกิติรัตน์นรนองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายชัดชาติสิทธิพันธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรดิฉันคิดว่าคงจะมีคำถามสำคัญสำคัญอยู่ 2-3 ประเด็นค่ะที่นายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลชุดนี้จะต้องตอบให้กับพี่น้องประชาชนกว่า65ล้านคนและต้องตอบแก่รัฐสภาแห่งนี้ให้ชัดเจนคำถามแรกก็คือทำไมต้องกู้คะประเทศไทยกำลังประสบภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขณะที่ประเทศไทยไม่มีเงินเหลือพอที่จะใช้ในการบริหารจัดการหรืออย่างไรท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรจึงตัดสินใจที่จะใช้วิธีการกู้เงิน2ล้านล้านบาทแล้วก็มาทิ้งเป็นมรดกบาปให้กับพี่น้องประชาชนกว่า65ล้านคนต้องแบกรับหนี้ถึงประมาณ5ล้านล้านบาทในอีก50ปีข้างหน้านี่คงเป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนต้องการคำตอบค่ะคำถามที่สองก็คือเมื่อกู้มาแล้วเนี่ยค่ะจะสามารถนำเงินนี้ไปใช้ในยุทธศาสตร์ของชาติใช้ด้วยความคุ้มค่าของเม็ดเงินที่พี่น้องประชาชนจะต้องมาแบกรับภาระหนี้หรือเปล่าแล้วสามารถที่จะกระจายความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีอากรหรือไม่นี่ก็เป็นคำถามที่สองนะคะที่รัฐบาลก็ควรมีคำตอบให้กับพี่น้องประชาชนคำถามที่สามเป็นคำถามที่สำคัญเช่นเดียวกันนั่นก็คือคำถามเกี่ยวกับเรื่องของธรรมาภิบาลค่ะความโปร่งใสตรวจสอบได้ของรัฐบาลชุดนี้ต่อการใช้เม็ดเงิน2ล้านล้านบาทอยากจะเรียนถามว่าผู้บริหารที่จะนำเม็ดเงินเหล่านี้ไปใช้ในการบริหารจัดการนั้นเป็นคนใจซื่อมือสะอาดและมากด้วยความสามารถเพียงพอกับการที่พี่น้องประชาชนต้องมาแบกรับภาระหนี้แทนพวกท่านถึง50ปีข้างหน้าหรือไม่แต่ท่านประธานคะเนื่องจากเงื่อนเวลาที่ดิฉันได้รับนั้นมีจำกัดมากค่ะจึงจะขออภิปรายเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการนำเม็ดเงินไปทำโครงการตามที่ท่านได้นำเสนอค่ะในมาตรา14ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นได้กำหนดไว้ชัดเจนค่ะว่าให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำรายละเอียดการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้และเมื่อเรามาดูอย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วค่ะว่าบัญชีท้ายพระราชบัญญัติที่ทางรัฐบาลนำเสนอมานั้นมีอยู่เพียง2หน้ากระดาษเท่านั้นจริงๆค่ะยุทธศาสตร์ที่เขียนก็มีอยู่ 2-3 ยุทธศาสตร์แต่ยุทธศาสตร์ที่ดิฉันจะขออนุญาตอภิปรายก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเดินทางและขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 1,042,376 ล้านบาทค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงานพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อภูมิภาคซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์กันมากที่สุดโครงการนึงค่ะท่านประธานทางรัฐบาลเนี่ยได้เขียนไว้ว่าจะพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางหลักแล้วก็จะบอกว่ามีกี่เส้นทางในรายละเอียดจริงๆความยาวของระยะทางอะไรก็ไม่ได้บอกไว้นะคะท่านประธานแต่ดิฉันพอจะรวบรวมเพื่อให้เกิดความชัดเจนได้แบบนี้ค่ะท่านประธานคะว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยแบ่งเป็น4สายชัดเจนค่ะสายแรกก็คือกรุงเทพเชียงใหม่ตลอดระยะทางก็คือ679กิโลเมตรใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 3.9 แสนล้านบาทค่ะสายที่2ก็คือกรุงเทพหนองคายถ้าตลอดสายก็คือ615กิโลเมตรแต่รัฐบาลตั้งงบประมาณไว้เพียง 1.7 แสนล้านบาทนั่นหมายความว่าไงคะหมายความว่าทำไม่ตลอดสายค่ะทำจริงๆก็เพียงแค่กรุงเทพโคราชเท่านั้นค่ะท่านประธานค่ะสายที่3ก็คือกรุงเทพประดังเบซาถ้าตลอดสายก็คือ980กิโลเมตรแต่รัฐบาลก็ตั้งงบประมาณไว้เพียง 1.2 แสนล้านบาทเท่านั้นหมายความว่าไงคะหมายความว่าทำแก้บนค่ะคือทำแค่กรุงเทพไปถึงหัวหินระยะทางก็ประมาณ180กิโลเมตรถึง200กิโลเมตรเท่านั้นและระยะที่4ก็คือกรุงเทพพัทยาระยองความยาวประมาณ221กิโลเมตรใช้เงินประมาณ1แสนล้านบาทค่ะท่านประธานตรงนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งค่ะท่านประธานว่าประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากในการที่จะเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของการขนส่งคมนาคมทั้งหลายในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะและข้อสำคัญที่สุดก็คือในวันนี้เนี่ยค่ะในระบบขนส่งทางอากาศ
ประเทศที่เป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนก็มีอยู่3ประเทศด้วยกันนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียโดย KL หรือกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ประเทศไทยโดยสุวรรณภูมิหรือกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ประเทศไทยของเราได้เปรียบค่ะตรงที่อยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆในอาเซียนด้วยกันนั่นหมายความว่าประเทศไทยเรานั้นสามารถเชื่อมต่อจากประเทศจีนตอนใต้มณฑลยูนนานได้และจากมณฑลยูนนานก็จะต่อมาที่ลาวได้ค่ะในขณะเดียวกันเราก็สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนามโดยผ่านกัมพูชาหรือประเทศพม่าอย่างนี้เป็นต้นและแน่นอนที่สุดค่ะด้ามขวานไทยของเราก็สามารถที่จะติดต่อไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาค่ะว่าถ้าเราสามารถจัดเครือข่ายconnectivity ตัวจริงค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคะว่า connectivity ตัวจริงนั่นหมายความว่าทำโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศต่อประเทศแล้วก็จะเกิดมูลค่ามหาศาลในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวค่ะจึงเป็นที่มาของการตกลงในเบื้องต้นในรัฐบาลชุดท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะที่ได้มีการพูดคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรถไฟจีนค่ะเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมในปี2553ที่ผ่านมาและได้มีการศึกษาวิจัยเส้นทางต่างๆที่ครอบคลุมกันอยู่พอสมควรค่ะท่านประธานปรากฏว่าเส้นทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดก็คือเส้นทางในสายของหนองคายกรุงเทพเนื่องจากประเทศจีนเนี่ยจะต่อเส้นทางจากมณฑลยูนานคุนหมิงลงมาที่ลาวเวียงจันทน์แล้วก็มาจ่ออยู่ที่หนองคายค่ะตอนนั้นท่านนายกอภิสิทธิ์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรถไฟจีนเนี่ยค่ะของจีนได้ตกลงกันแล้วว่าเราจะต่อเส้นทางรถไฟสายหนองคายอุดรขอนแก่นโคราชแล้วเข้ากรุงเทพมหานครแล้วหลังจากนั้นก็จะต่อเส้นทางจากกรุงเทพมหานครลงสู่ประดังเบซาเพื่อเชื่อมต่อประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เราจะเห็นชัดเจนว่าวันนั้นเนี่ยค่ะตัวเลขที่สนับสนุนตรงนี้ก็คือการท่องเที่ยวค่ะท่านประธานการท่องเที่ยววันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประชากรในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเริ่มเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคร่วมกันอยู่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนค่ะวันนี้ตัวเลขของประเทศจีนเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างก้าวกระโดดค่ะนั่นหมายความว่าในปี2554ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะมีอยู่จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,700,000 คนเข้าสู่ประเทศไทยในปี2555ก้าวกระโดดมาเป็น 2,800,000 คนค่ะและในปี56เพียง2เดือนแรกเท่านั้นก็ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวจีนขึ้นมาประมาณ 700,000 กว่าคนนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องเชื่อมต่อเพื่อเอารถไฟความเร็วสูงนำนักท่องเที่ยวจากจีนเข้าสู่เวียงจันทน์และเข้าสู่หนองคายอุดรขอนแก่นโคราชและเข้าสู่กรุงเทพมหานครตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่จะสามารถสนับสนุนโครงการนี้ได้ก็คือตัวเลขของนักท่องเที่ยวมี2ประเทศเท่านั้นค่ะที่ขณะนี้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยมีจำนวนเกินกว่า2ล้านคนนั่นก็คือประเทศจีนและประเทศมาเลเซียค่ะนั้นจึงมีความจำเป็นว่าเราควรจะต้องทำเส้นทางกรุงเทพประดังเบซาเพื่อเชื่อมต่อประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เพราะเราจะได้ขนนักท่องเที่ยวจากในรายประเทศเหล่านี้ค่ะเพื่อเชื่อมต่อกลับเข้ามาท่องเที่ยวในยังประเทศไทยนี่เป็นตัวเลขที่ดิฉันเรียนว่าจึงเป็นที่มาที่ท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในขณะนั้นเนี่ยตั้งใจที่จะทำโครงการเส้นทางที่สำคัญประกอบกับที่ดิฉันอยากจะเรียนท่านประธานค่ะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดที่ในขณะนี้ทำให้กับประเทศไทยนะคะท่านประธานคะพี่น้องผู้เสียภาษีอากรทวงถามดิฉันค่ะว่ารายได้จากผู้ที่มาเยี่ยมเยือนภายในประเทศเนี่ยค่ะกรุงเทพสามารถทำรายได้ได้สูงสุดในขณะนี้ของการท่องเที่ยวคือประมาณ 478,000 ล้านค่ะภูเก็ตมาเป็นลำดับ2ค่ะ 188,000 ล้านชลบุรีมาเป็นลำดับ3นะคะก็คือ 94,000 ล้านเชียงใหม่อยู่ที่ 43,000 ล้านค่ะเป็นลำดับ4กระบี่เป็นลำดับ5ก็คือ 37,000 ล้านสุราษฎร์ธานีสงขลาหาดใหญ่แล้วก็มาเป็นระยองค่ะเบ็ดเสร็จก็คือในทางใต้เนี่ยนอกจากภูเก็ต 188,000 ล้านแล้วก็รวมกันในเรื่องของการท่องเที่ยวประมาณอีกแสนล้านด้วยกันเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นในการกระจายทรัพยากรแล้วก็การทำโครงการที่คุ้มค่าต่อเม็ดเงินและการเป็นภาระหนี้สินของพี่น้องประชาชนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีน่าเสียใจมากค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองตัดสินใจเลือกเส้นทางรถไฟก็คือเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะดิฉันไม่ได้ขัดขวางว่ากรุงเทพเชียงใหม่ไม่ควรมีแต่ถ้าเราพูดถึงความคุ้มค่าของการลงทุนท่านนายกรัฐมนตรีกับใช้นโยบายภาคนิยมอะค่ะใช้หลักการของการเมืองนำ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติค่ะถ้าดิฉันจะเรียนให้ท่านประธานได้ทราบก็จะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนค่ะว่าถ้าเราเลือกสายกรุงเทพเชียงใหม่แล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างจากจำนวนเที่ยวบินนะคะที่เก็บรายละเอียดมาได้จำนวนเที่ยวบินของนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะภูเก็ตเนี่ยต่างประเทศมีอยู่ 30,000 กว่าไฟท์ในประเทศก็มีอยู่ประมาณ 28,000 ค่ะจำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นประมาณ 59,000 ถึง 60,000 เที่ยวบินในขณะที่เชียงใหม่มีอยู่ที่ 4,700 ค่ะในประเทศอยู่ที่ 30,000 นะคะแล้วก็รวมจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้นประมาณ 35,000 เที่ยวบินจำนวนผู้โดยสารของภูเก็ตเนี่ยค่ะทั้งต่างประเทศและในประเทศรวมกันอยู่ที่ประมาณ 9,161,005 คนค่ะในขณะที่เชียงใหม่ต่างประเทศอยู่ที่ 409,000 โดยประมาณในประเทศอยู่ที่ 3,800,000 นะคะรวมจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้นประมาณ 4,300,000ดิฉันอยากจะเรียนตรงนี้ค่ะว่าเมื่อตัวเลขเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยค่ะเมื่อท่านเลือกกรุงเทพเชียงใหม่ท่านไม่อาจสามารถที่จะเสียบปลั๊กต่อได้เลยที่จะขนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆเข้ามาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือรถไฟความเร็วสูงยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่ค่าโดยสารก็จะแพงขึ้นเท่านั้นค่ะค่าโดยสารโดยเฉลี่ยอย่างที่ท่านดร.สามารถได้เรียนแล้วนะคะว่าตกที่กิโลเมตรละประมาณ3บาทกรุงเทพเชียงใหม่อะค่ะประมาณ700กิโลก็ตกที่ประมาณ 2,100 บาทเพราะฉะนั้นจากการสำรวจแล้วก็วิจัยของ TDI ชัดเจนค่ะว่าลดไฟความเร็วสูงขบวนใดก็ตามที่มีระยะทางเกินกว่า600กิโลเมตรค่ะประชาชนหรือคนที่จะขึ้นเนี่ยจะมีโอกาสไปแชร์สัดส่วนกับเครื่องบินหรือว่าโลคอสแอร์ไลน์สายการบินต้นทุนต่ำทันทีเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าจำนวนผู้โดยสารที่ไปที่เชียงใหม่มีอยู่ทั้งปีเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ4ล้านคนและเป็นคนในประเทศที่ประมาณ3ล้าน8แสนคนค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าถ้าเกิดเราเลือกกรุงเทพเชียงใหม่มาก่อนผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองนั้นมันก็จะมีน้อยเต็มทีดิฉันยังอยากจะเรียนท่านนายกรัฐมนตรีค่ะว่าท่านนายกคงจะต้องกลับมาพิจารณาเรื่องของโครงการต่างๆนี้ใหม่อะค่ะท่านอย่าใช้นโยบายในเรื่องของเอาการเมืองมานำการบริหารจัดการประเทศของภูเก็ตเองก็ตามค่ะศูนย์ประชุมที่ท่านนายกอภิสิทธิ์ได้กรุณามอบศูนย์ประชุมให้กับคนอันดามันคนภูเก็ตทั้งหมดใช้งบประมาณทั้งที่ 2,600 ล้านบาทค่ะแต่ปรากฏว่าพอคุณยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีมติของครม.ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้ววันนี้ท่านก็มาหยิบเอาโครงการซึ่งท่านนายกอภิสิทธิ์ตั้งเอาไว้ว่าจะสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงให้กับพี่น้องหนองคายอุดรขอนแก่นโคราชมากรุงเทพมหานครเมื่อท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านมีโอกาสท่านก็กลับไปหยิบสายกรุงเทพเชียงใหม่แทนที่จะมอบสายหนองคายอุดรขอนแก่นโคราชให้กับพี่น้องทางอีสานและท่านก็ละเลยกรุงเทพสายประดังเบซาไปทั้งสิ้นดิฉันจึงไม่อาจสามารถที่จะรับร่างพระราชบัญญัติที่เขาเรียกกันว่าพระราชบัญญัติเลดี้กูกู้ฉบับนี้ได้ค่ะท่านประธานคะขอบพระคุณค่ะ